สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาล่าสุดบริษัทตรีเป็ดอีซูซูเซลจำกัดได้ปลดปล่อยคุมพลัง Max Force รุ่นใหม่ล่าสุดและได้ฝังไว้ในรถของ Isuzu ทุกรุ่นย่อยโดยเฉพาะ Isuzu D-Max และ Isuzu New X ซึ่งคุมพลังใหม่นี้มีการขยายความจุกระบอกสูบเพิ่มขึ้นเป็น 2.2 ลิตรพร้อมอัปเกรดระบบอัดอากาศเทอร์โบใหม่โดยทาง Isuzu ประกาศไว้ว่าพลังใหม่กำหนดโลกแรงขึ้นและเร็วขึ้นและประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าเดิมโดยพร้อมปล่อยให้สัมผัสความแรงได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2567เป็นต้นไปสำหรับโดยเฉพาะ Isuzu D-Max และ Isuzu New X ใหม่นี้จะมากับคุมพลังใหม่อย่าง 2.2 DDI Max Force โดยคุมพลังบล็อกใหม่นี้จะให้พลังแรงสุดถึง163แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีมาพร้อมแรงบิดสูงสุดถึง400นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 2,400 รอบต่อนาทีที่ช่วยให้การออกตัวและเร่งแซงได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะมากับแรงบิดช่วงออกตัวสูงขึ้นถึง 56%นอกจากนี้ทาง Isuzu ยังเคลมไว้ว่าจะประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าเดิมสูงสุด 10.7% โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Eco Sticker ในรุ่น Highlander 2ประตูเกรด L สภาวะนอกเมืองรวมทั้งยังให้ค่า CO2 ต่ำที่สุดในรถระดับเดียวกันโดยจะมากับหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงถึง250เมกะปาสคาลและ ECM ใหม่แบบ Multi-Core ประสิทธิภาพสูงนอกจากนั้นยังมากับ EBGS Turbo แปรผันควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใหม่พร้อมห้องเผาไหม้แบบ High Soar ที่เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สมบูรณ์แบบรวมทั้งลูกสูบใหม่แบบแรงเสียดทานต่างพิเศษและเสื้อสูบแบบขึ้นรูปแกร่งพิเศษพร้อมระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ใหม่แบบไฮโฟขณะที่เครื่องยนต์ 3.0 DDI Max Force ทาง Isuzu ก็ได้ปรับปรุงใหม่ให้มีพละกำลังแรงสุดถึง190แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีกับระบบ ECM ใหม่แบบ Multi-Core ประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการใช้งานที่ต้องการกำลังสูงเป็นพิเศษโดยในด้านรูปลักษณ์หน้าตาของทั้ง Isuzu D-Max และ Isuzu New X นั้นยังคงเดิมโดย Isuzu D-Max ยังมาพร้อมความหล่อเท่ด้วยกระจังหน้าแนวนอนแบบเที่ยวรูป2ชั้นสีเงินและสีเทาเข้มติดตราโลโก้ Isuzu ไว้ตรงกลางขนาบข้างทั้ง2ฝั่งด้วยไฟหน้า BI Beam LED Projector ที่มาพร้อมกับระบบปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำพร้อมระบบไฟหน้า Follow Me Home และระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติถัดลงมาด้านล่างจะเป็นช่องดักอากาศสีดำที่มีไฟตัดหมอกหน้า LED อยู่2ฝั่งด้านข้างโดยใน Isuzu D-Max จะเพิ่มไลน์อัพใหม่อีก2รุ่นได้แก่ Isuzu V-Cross 4x4 แบบ4ประตูเกรด ZT ที่อัตโนมัติเครื่องยนต์ 3.0 DDI Max Force และ Isuzu D-Max Spark 4x4 ที่อัตโนมัติเครื่องยนต์ 3.0 DDI Max Force ส่วน Isuzu New X ใหม่ก็ยังคงดีไซน์เดิมเหมือนกับที่เปิดตัวไปเมื่อกลางปี2567ที่ผ่านมาโดยด้านหน้าจะมากับกระจังหน้าใหม่ที่มาพร้อมสัญลักษณ์ RS ไฟหน้าและไฟท้ายใหม่พร้อมผสานด้วยการดีไซน์สปอร์ตของชุดไฟท้ายด้วยเส้นไฟ LED ขณะที่ในส่วนชุดกันชนหน้ามาแบบใหม่ที่มาพร้อมกับการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอากาศพลศาสตร์และเสริมความสปอร์ตด้วยล้ออะลอย RS ดีไซน์ใหม่ขนาด20นิ้วสีดำรวมถึงภายในห้องโดยสารจะมาในโทนสีดำพร้อมตกแต่งด้วยเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตใหม่เย็บเดินตะเข็บด้วยได้สีเขียวพร้อมติดตราสัญลักษณ์ RS บนหูเบาะขณะที่คอนโซลมาในโทนสีดำดีไซน์ใหม่นอกจากนี้ยังเสริมความหรูหราด้วยชุดไฟสร้างบรรยากาศสีแดงโดย Isuzu New X จะเพิ่มไลน์อัพใหม่The Next Peak รุ่น RS เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force รวมถึงยังมาพร้อมสีใหม่ Tower Bruce Opec โดยทั้ง Isuzu D-Max และ Isuzu New X บนคุมพลัง Max Force ได้เปิดราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ 558,000 บาทถึง 1,771,000 บาทโดยสามารถสัมผัสเครื่องยนต์ดีเซลแห่งอนาคตใหม่ 2.2 และ 3.0 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลกใน Isuzu D-Max และ New X ได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2567เป็นต้นไปและในงาน Thailand International Motor Expo 2024หน้าอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2567สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยขอบคุณครับ